อุดมสมบูรณ์ของแม่น้ำโขงกำลังจะหายไปตามกาลเวลาค่ะในขณะเดียวกันเองเนี่ยทั้งจีนแล้วก็สหรัฐนะคะกำลังเคลื่อนสมรภูมิมาจากทะเลจีนใต้เข้ามาสู่แม่น้ำโขงมากขึ้นเรื่อยๆทั้งสองประเทศกำลังสู้อะไรกันแล้วอนาคตของแม่น้ำโขงจะเป็นยังไงติดตามได้ในรายการ From World to Pluto เอพิโซดแรกค่ะรายการนี้เป็นรายการน้องใหม่ของไทย PBS World ที่จะพาทุกคนไปติดตามโลกแล้วก็ประเทศไทยในมุมมองที่ไกลขึ้นเพราะว่าโลกของเราไปไกลแล้วตอนนี้คุณอยู่กับขนมเค้กกัญญานัทนะคะสำหรับในเอพิโซดแรกนี้นะคะเค้กจะพาทุกคนไปติดตามสมรภูมิความขัดแย้งระหว่างจีนและสหรัฐบนลุ่มน้ำโขงค่ะถ้าใครเข้าใจประเด็นแล้วนะคะสามารถเลือกไทม์สแตมป์ด้านล่างนี้เพื่อไปติดตามประเด็นที่ลึกขึ้นได้เลยค่ะแต่ถ้าใครยังไม่เข้าใจอยู่ด้วยกันก่อนนะคะแม่น้ำโขงขึ้นชื่อว่าเป็นแม่น้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์มากที่สุดในโลกแห่งหนึ่งเลยนะคะแม่น้ำโขงเนี่ยมีความยาวประมาณ 4,000 กิโลเมตรนะคะ wow. มีจุดเริ่มต้นมาจากที่ทิเบตค่ะไหลมาที่จีนเมียนมาลาวไทยกัมพูชาแล้วก็ไหลไปสู่ประเทศสุดท้ายก็คือเวียดนามไปออกที่ทะเลจีนใต้ค่ะมีการคาดการณ์กันว่ามีคนพึ่งพาแม่น้ำโขงในการใช้ชีวิตแล้วก็ทำมาหากินราว 65-66 ล้านคนค่ะถ้าเราสังเกตจากแผนที่นะคะก็จะเห็นว่าแม่น้ำโขงครึ่งสายบนอยู่กับจีนและอีกครึ่งสายเรียกว่าลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างอยู่กับอีก5ประเทศที่เหลือค่ะแต่ในตอนนี้สิ่งที่สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับแม่น้ำโขงก็คือเขื่อนค่ะเขื่อนของจีนเขื่อนแรกที่สร้างเสร็จนะคะชื่อว่าเขื่อนมานวานค่ะสร้างเสร็จในปี2539แล้วหลังจากนั้นจีนก็ขยายการสร้างเขื่อนไปเป็น11เขื่อนในปัจจุบันค่ะนอกจากเขื่อนในจีนนะคะอีกหนึ่งประเทศที่น่าจับตามองก็คือลาวค่ะเพราะว่าตอนนี้ลาวก็มีการสร้างเขื่อนเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันเขื่อนมีหน้าที่กักเก็บน้ำเพราะฉะนั้นก็เลยเริ่มมีเสียงจากประเทศลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างค่ะว่าน้ำเริ่มไม่ไหลตามธรรมชาติในฤดูทั้งน้ำแล้งแล้วก็น้ำหลากค่ะผลกระทบที่ตามมาก็มีมากมายมหาศาลทีเดียวนะคะปลาที่เป็นแหล่งรายได้ของชาวประมงก็เริ่มสูญพันธุ์น้ำทำการเกษตรก็ไม่ได้มีมากเหมือนเดิมเริ่มส่งผลต่อความมั่นคงทางอาหารผู้คนที่อาศัยอยู่ริมน้ำทำมาหากินกับบริเวณแม่น้ำต่างก็ต้องอพยพย้ายถิ่นฐานค่ะปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าทั้งจีนและสหรัฐเนี่ยก็เริ่มเข้ามาในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงมากยิ่งขึ้นด้านจีนเนี่ยเขาก็มียุทธศาสตร์เรียกว่า BRI หรือว่า1แถบ1เส้นทางเป็นโครงการของรัฐบาลจีนที่จะเชื่อมต่อตลาดการค้าของจีนกับทั่วโลกในขณะเดียวกันสหรัฐเองก็มีนโยบายที่เรียกว่ายุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกหรือว่านโยบายที่เอาไว้คานอำนาจกับจีนนั่นเองค่ะทั้งสองประเทศนี้นะคะก็พยายามสร้างความร่วมมือกับประเทศในลุ่มแม่น้ำโขงผ่านกรอบความร่วมมือต่างๆค่ะจีนเป็นผู้ขับเคลื่อนความร่วมมือกับประเทศลุ่มน้ำโขงตอนล่างผ่านโครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงหรือที่รู้จักกันในนาม GMS นะคะแล้วก็ความร่วมมือแม่โขงล้านช้างล้านช้างก็คือชื่อที่จีนใช้เรียกแม่น้ำโขงนะคะ wow.อีกด้านหนึ่งสหรัฐก็เป็นผู้ขับเคลื่อนหุ้นส่วนลุ่มน้ำโขงสหรัฐหรือว่าแม่ของ US Partnership ค่ะนอกจากนี้นะคะความร่วมมือย่อยที่ร่วมมือกันเองในอาเซียนก็มีเยอะมากๆค่ะไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการแม่น้ำโขงหรือว่า MRC ที่มีกัมพูชาเวียดนามไทยและลาวเป็นสมาชิกยังไม่รวมยุทธศาสตร์ความร่วมมือเศรษฐกิจอิระวดีเจ้าพยาแม่โขงที่ไทยเองเริ่มเป็นเจ้าภาพด้วยนะคะจุดประสงค์ของแต่ละกรอบความร่วมมือก็จะมีความแตกต่างยิบย่อยกันออกไปนะคะแต่สุดท้ายแล้วภาพรวมใหญ่ๆเนี่ยก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของการจัดสรรทรัพยากรอย่างเท่าเทียมนะคะแล้วก็เรื่องของการพัฒนาอย่างยั่งยืนค่ะข้อมูลการปล่อยน้ำเป็นตัวจุดชนวนความขัดแย้งระหว่างจีนและสหรัฐได้ชัดเจนที่สุดเลยค่ะด้านสหรัฐนะคะเขาก็บอกว่าจีนเนี่ยไม่ยอมแบ่งปันข้อมูลเรื่องการปล่อยน้ำส่งผลให้ประเทศลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างได้รับผลกระทบอย่างหนักค่ะในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาโครงการแม่โขงแดมมอนิเตอริงของสหรัฐเขียนบทความอ้างข้อมูลจากสถานีวัดระดับน้ำเชียงแสนหนึ่งในสถานีวัดระดับน้ำบนแม่น้ำโขงสายประธานที่อยู่ใกล้กับเขื่อนเสี่ยวหวานและเขื่อนน่วนจาตู้ของจีนค่ะเขาอธิบายว่าการไหลของน้ำโขงเนี่ยไม่เป็นไปตามธรรมชาติโดยเฉพาะตั้งแต่เกิดสถานการณ์น้ำแล้งในปี2019เขื่อนของจีนก็ยิ่งทำให้สถานการณ์แย่ลงด้วยการทำให้น้ำแล้งในฤดูน้ำหลากค่ะ Global Times สื่อของจีนออกบทความตอบโต้ว่านักวิชาการด้านอุทกวิทยาจากมหาวิทยาลัยซินหัวของจีนพบความผิดพลาดในการรายงานข้อมูลของแม่โขงแดมมอนิเตอริงที่บอกว่าในปี2019มีปริมาณน้ำฝนมากกว่าปกติแต่จีนกักเก็บน้ำไว้จนน้ำแล้งค่ะนักวิชาการจีนตั้งคำถามกลับไปยังสหรัฐว่าหากคิดตามตรรกะแล้วเนี่ย
ริมาณน้ำฝนที่มากขึ้นย่อมส่งผลให้ปริมาณน้ำในเขื่อนมากขึ้นแต่ทำไมปริมาณน้ำในเขื่อนเสียวหวานและเขื่อนน่วนจาตู้ของจีนกลับลดลงนั่นในปีเดียวกันจีนก็ประสบปัญหาภัยแล้งเช่นเดียวกันค่ะจีนเขาบอกว่าสหรัฐพยายามสร้างวาทกรรมด้านอุทกวิทยาว่าน้ำโขงแห้งเพราะเขื่อนของจีนค่ะแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเขื่อนของจีนปล่อยน้ำนะคะช่วยให้การไหลของแม่น้ำโขงเป็นไปตามธรรมชาติมากขึ้นค่ะอีกด้านหนึ่งที่จีนเขาจับตามองนะคะก็คือความเคลื่อนไหวของทั้งสถานทูตสหรัฐประจำประเทศไทยแล้วก็สถานกงสุลสหรัฐประจำเชียงใหม่ว่าเริ่มมีการเชิญบุคลากรที่ทำงานเกี่ยวกับแม่น้ำโขงขึ้นไปหารือบ่อยขึ้นควบคู่ไปกับการให้ทุน NGO ภาคประชาชนภาคประชาสังคมรวมไปถึงสื่อมวลชนด้วยค่ะคณะกรรมการแม่น้ำโขงหรือว่า MRC นะคะเขาก็จะทำรายงานผลกระทบเกี่ยวกับไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธานค่ะผลของรายงานระบุว่าภายในปี2583หรืออีกประมาณ20ปีเนี่ยแผนการพัฒนาโครงการเขื่อนไฟฟ้าทั้งในแม่น้ำสายประธานแล้วก็แม่น้ำสาขาจะกลายเป็นภัยคุกคามอย่างร้ายแรงต่อระบบนิเวศแล้วก็เศรษฐกิจของภูมิภาคค่ะทาง MRC เขาก็มีข้อเสนอให้ประเทศสมาชิกลุ่มน้ำโขงใช้เทคโนโลยีพลังงานสะอาดเป็นพลังงานทางเลือกทดแทนการใช้ไฟฟ้าจากเขื่อนไม่อย่างนั้นประเทศในลุ่มน้ำโขงรวมไปถึงไทยอาจจะต้องเผชิญกับความไม่มั่นคงทางอาหารและความอุดมสมบูรณ์ก็อาจจะไม่อยู่กับภูมิภาคเราอีกต่อไปค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับเอพิโซดแรกค่ะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะแล้วถ้าใครอยากฟังเรื่องอะไรคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยค่ะเดี๋ยวเค้กจะไปหามาเล่าให้ฟังนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย